หรือเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เป็นข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าน้องเองก็คงทราบดีท่านก็เรียนท่านไปว่าเราตั้งคณะทำงานแล้วก็เรียนท่านไปว่าคณะทำงานกับทางสำนักงานการท่าเจ็ดจะทำคดีนี้ให้ดีที่สุดให้ประชาชนมีความรู้สึกมั่นใจแล้วก็เชื่อถือเชื่อมั่นศรัทธาในองค์กรอัยการนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยบางท่านก็ยังไม่ทันรู้อะไรก็ไปออกทีวีไปให้สัมภาษณ์ทางทีวีว่าคอยดูว่าเดี๋ยวอัยการจะดองสำนวนนะคะเมื่อคืนนี้ก็ฟังกันอยู่ถ้าท่านตามก็จะเห็นบางช่องไปพูดอย่างนั้นนะคะขอเรียนท่านว่านโยบายของสำนักงานในการสูงสุดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะท่านในการสูงสุดท่านนี้นะคะมีมาโดยต่อเนื่องโดยตลอดเรื่องการเร่งรัดคดีและเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีอยู่ในมาตรา257เช่นกันนะคะว่าการดำเนินความยุติธรรมเนี่ยก็ต้องไม่ล่าช้านะคะอันนี้ก็เรียนท่านแต่อย่างไรก็ตามสำนวนจะเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยมันก็อยู่ที่เนื้อหาของสำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมาซึ่งขณะนี้เรายังตอบไม่ได้ว่าเราจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่หรือจะสั่งฟ้องคดีนี้ได้เลยนะคะเพราะเรายังไม่ได้อ่านสำนวนแล้วเมื่อมีการถ้าพนักงานอัยการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมนะคะผู้ที่ทำหน้าที่คือพนักงานสอบสวนล่าช้าหรือไม่อยู่ที่พนักงานสอบสวนแต่ทางอธิบดีอัยการภาค7เองเนี่ยก็ได้มอบนโยบายให้คณะทำงานไปแล้วนะคะว่าเราจะเร่งรัดทุก7วันนะคะเพราะว่าพนักงานอัยการไม่สามารถลงไปสอบสวนเองได้นะคะก็ต้องเพราะกฎหมายเราบัญญัติเช่นนั้นให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะคะก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้นะคะว่าเรามีคำสั่งเช่นไรในเรื่องการสอบสวนก็ต้องเป็นที่ตำรวจอีกว่าเขาจะทำให้เราได้รวดเร็วแค่ไหนแต่คิดว่าเรื่องนี้ก็ทุกท่านให้ความสนใจองค์กรเอกชนนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าหรือสัตว์สงวนทั้งหลายเนี่ยเขาให้ความสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่มีข่าวไปถึงต่างประเทศแล้วเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนก็คงให้ความร่วมมือกับพนักงานอัยการในการเร่งรัดนะคะการสอบสวนเพื่อให้สังคมได้รับทราบค่ะก็คงตอบท่านเท่านี้แหละค่ะขอให้คุณถามนะครับ